การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแอบเกลียดตัวเองอยู่ทุกนาทีที่มียอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟไม่สนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครใครมีแต่คำว่ารักล้ำลองตอนเรานอนข้างข้างกันพอพายุความเหงาพันผ่านเกิดคำถามกับตัวเองว่าฉันเป็นใครถูกที่แต่ผิดตามล้างใจจะปวดเท่าไรวันนี้ก็ยังดีกว่าแล้วเรื่อยไปต่อยหน้าสักเท่าไรก็รู้ว่าทางเดียวสุดท้ายคือหยุดเสียทีทุกที่จะผิดบาปกรรมก็ต้องรับไปถูกใจแต่ไม่ดีงามถูกประนามว่าไร้ยากง่ายต้องให้หน้าสักเท่าไรแต่ถึงเวลาทำตัวไรที่ถูกที่ควรทางเรารับแจ้งว่าที่นี่มีสินค้าไม่มีเครื่องหมายออยก็เลยมาตรวจสอบครับทำไมแกต้องตามจองล้างจองผลาญฉันด้วยอ่ะถ้าจะชดใช้ก็ชดใช้ด้วยพ่อของแกฟ้าจะขอให้ท่านมองแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็หยุดคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหมคะยอดยอดอะไรอ่ะคุณยอดลูกสาวคุณอ่ะทำฉันชิบหายไว้ขนาดนั้นแล้วคิดเหรอว่าฉันจะให้คุณฟรีๆฉันให้เวลาพวกคุณ2ชั่วโมงยังไม่เห็นเงินโอนมาในบัญชีฉันแล้วก็คงจะได้รู้กันกลัวจนขี้ขึ้นสมองเลยเหรอมีอะไรผมอยากจะมาเตือนคุณไอ้สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีกับตัวคุณเองเลยนะคุณก็รู้นี่ว่าต้นเหตุทั้งหมดอ่ะมันเป็นเพราะอียอดแต่คุณไม่เคยโทษมันเลยอ่ะคุณมาโยนความผิดให้ฉันคนเดียวกลับไปซะอยากจะไปนอนกกนอนกอดมันก็เชิญเลยฉันจะไม่ยื้อแย่งคุณอีกต่อไปแล้วแต่ฉันจะตามจองเวรจองกรรมไม่ให้คุณทั้งสองคนต้องมีความสุขแล้วคุณไม่นึกถึงลูกชายคุณบ้างเหรอคุณไม่ได้แคร์เขาแล้วใช่ไหมคุณคิดว่าไอ้สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้เขาภูมิใจในตัวคุณหรือเปล่าคุณไม่อยากทำอะไรดีๆให้ลูกชายคุณเขาจดจำบ้างเลยหรือไงพูดอะไรคะคุณนี่มันโคตรกลับกรอกเลยพวกคุณเป็นคนขัดขวางไม่ให้ฉันเจอลูกแล้วตอนเนี้ยจะเอาลูกเป็นข้ออ้างอย่างนั้นเหรอฮะมีอายตัวเองบ้างเลยเหรอรู้ไหมมันทุเรศขนาดไหนอะกลับไปซะแล้วก็เลิกมาเทศนาสั่งสอนคนอื่นได้แล้วทั้งที่ตัวเองอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรดีเด่เลยอ
คุณคิดว่าไอ้สิ่งที่คุณทำอยู่นี่มันจะทำให้เขาภูมิใจในตัวคุณหรือเปล่าคุณไม่อยากทำอะไรดีๆให้ลูกชายคุณเขาจดจำบ้างเลยหรือไงมีคนตั้งใจจะมาขโมยของของฉันมีอะไรหายไหมคะโน้ตบุ๊กของฉันเครื่องนึงอะเดี๋ยวดาวโทรแจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวก่อนดาวไม่ต้องหรอกฉันว่าฉันรู้ว่าไอ้โจรที่ขโมยของของฉันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนว่าทำแบบนี้แล้วเรื่องมันจะจบลงง่ายๆอย่างนั้นสิเฮ้ยอันนี้สวยค่ะคุณนายเออใช่ใช่ดูทันสมัยดีนะอาคุณยอดคงชอบดูอะไรกันล่ะครับอ้วกำลังดูชุดแต่งงานให้ว่าที่ลูกสะใภ้ของอ้วอยู่นะสิคุณนายอะเห่อมากเลยค่ะคุณเล็กเนี่ยให้ทุกคนในบ้านจัดเตรียมการจัดแกงยกใหญ่เลยค่ะถ้าเหมือนกับจะแต่งงานวันนี้พรุ่งนี้อย่างนั้นแหละครับค่ะนี่พวกลือสองคนเนี่ยพูดกันเยอะไปแล้วไป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 ทำตามที่อ้วบอกอติเล็กแล้วเรื่องเมื่อคืนน่ะเป็นยังไงวัวรอลือนะถึงดึกเลยแล้วลือก็ไม่กลับวัวก็ปล่อยหลับไปแล้วอนุญาตอ่ะเขาตกลงแต่งงานกับลือหรือเปล่าต่อมาครับผมยังไม่ได้ขอคุณยอดแต่งงานเลยครับถือว่ามันเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนครับเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพ่ออีไม่ยอมไม่ใช่อย่างนั้นครับป้าหมามันเกี่ยวกับระยะครับยอดวันนี้ไม่ต้องพาแม่ไปหาหมอหรอกนะคุณพ่อจะพาไปเองนะใช่ยอดไม่ต้องลางานหรอกเดี๋ยวเพื่อนๆที่ทำงานก็จะว่าเอาแหมปกติยอดก็ลางานพาคุณแม่ไปหาหมอตลอดคุณพ่อไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยนี่คะแต่อยู่ๆวันนี้จะพาคุณแม่ไปเองสงสัยว่าคุณพ่อไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าคะคุณแม่ลูกคนนี้ชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยพอดีช่วงนี้คุณพ่อเขาว่างๆเขาเลยอยากพาแม่ไปเองนะจ๊ะคุณคะเดี๋ยวดื่มกาแฟรอก่อนนะคะฉันขอไปโทรหาคุณหญิงมณีสินสักครู่นึงอ
ทำอะไรอ่ะไม่กลัวแม่เขาจะรู้เรื่องหรอที่จริงคุณพ่อไม่ควรดุยอดนะคะเพราะว่ายอดพูดเล่นแต่คุณพ่อนั่นแหละที่ทำให้มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเองพ่อรู้ว่าพ่อผิดแต่ไม่ต้องมาตอกย้ำได้ไหมไม่ต้องห่วงพ่อหาวิธีแก้ไขทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเจ๊กอะทำไมมันเลวระยำได้ขนาดนี้นะอ้วกเกิดจากท้องพ่อท้องแม่อ้วกไม่เคยเห็นใครเลวระยำได้เท่ามันจะทำยังไงกับมันดีล่ะเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะครับอามาก็คืออยู่เฉยๆไม่ต้องโต้ตอบอะไรครับเพราะว่ายิ่งเราโต้ตอบกลับไปนะครับมันก็เหมือนกับการเติมเชื้อให้กับกองไฟมันจะยิ่งลุกลามไปกันใหญ่นะครับอามานี่หรือจะอยู่เฉยๆให้ไฟไหม้บ้านหรือไงฮะอติเล็กอ้วรู้นะว่าลือคิดว่าที่มันเป็นแบบเนี้ยก็ว่าพวกเราผักใสมันแต่มันไม่ใช่หรอกชีวิตของคนมันก็เหมือนการควบม้าว่าจะให้ม้าไปขึ้นเขาลงเหวตรงไหนมันอยู่ที่คนควบคุมอยู่บนหลังม้าว่าจะให้ไปทางไหนแต่อีนางแขกเนี่ยมันควบลงที่ต่ำเพราะมันเลือกของมันเองไม่มีใครบังคับมันซะหน่อยแต่ก็เอาเถอะถ้าลือคิดว่ากันอยู่เฉยๆมันเป็นสิ่งที่ดีอัวก็จะลองเชื่อลือแต่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะถ้ามันยังทำเรื่องอับปรีขึ้นมาอีกอัวจะไม่ปราณีมันแน่ว่าจะลากมันลงนรกก่อนถึงวันตายของมันคนไข้เรย่านั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะอีกสักครู่คุณหมอจะมานะคะใครโทรมาล่ะคะคุณที่พักโทรมาเดี๋ยวขอตัวก่อนนะมีอะไรไงทำความดีด้วยการพาเมียมาโรงพยาบาลนั้นเหรอนี่คิดเหรอว่าทำลายคลิปนั้นแล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นครอบครัวแสนสุขได้เหมือนเดิมเธอพูดอะไรอ่ะอย่ามาทำตีมึนไปหน่อยเลยฟ้ารู้นะคะว่าท่านส่งคนไปที่บ้านของฟ้าเมื่อคืนอ๋อมีโจรขึ้นบ้านเธออย่างนั้นเหรอแล้วมันได้อะไรไปบ้างอ่ะแต่คงไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าคนอย่างเธออ่ะก็คงไปหลอกเอาคืนจากตะแกงหน้าโง่คนใดคนหนึ่งก็ได้ แหมเพิ่งรู้นะคะว่าพลโทยอดยิ่งเนี่ยใจมดยิ่งกว่าผู้หญิงซะอีกพูดจาออกมาแต่ละคำเนี่ยไม่อายเครื่องแบบทหารที่แขวนไว้ที่บ้านเลยนะนอกจากจะไม่มีศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยยังตกยุคด้วยนะนี่ไม่รู้หรอฮะสมัยเนี้ยเขาเอาไฟล์ทุกอย่างไว้บนคลาวด์หมดแล้วรวมถึงไฟล์แซ่บๆระหว่างท่านกับฟ้าด้วยไม่แน่นะเมียท่านเนี่ยอาจจะเห็นเขาสักวันนึงแต่เอ๊หรืออาจจะเห็นวันนี้เลยก็ได้นะถ้าอยากทำแบบนี้นะถ้าไม่อยากให้ทำก็มาอ้อนวอนฟ้าสิคะไม่แน่นะคะบางทีเนี่ยถ้าฟ้าได้เห็นสายตาของท่านเนี่ยฟ้าอาจจะใจอ่อนลงก็ได้มาเจอฟ้าที่หน้าลิฟต์ชั้นหนึ่งนะคะฟ้าให้เวลา5นาทีอ
สวัสดีค่ะคุณนงยาวไม่เจอกันตั้งนานเลยนะคะแหมสภาพเนี่ยดูทรุดโทรมไปตั้งเยอะฟ้ามีอะไรจะให้ดูนะคะเลยาคุณมาผิดที่แล้วทำไมขอโทษนะครับคุณแม่ไม่ยุ่งอะไรด้วยนี่ปล่อยฉันนะท่านเข้าไปดูคุณนงยาวหน่อยครับเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ได้ปล่อยไม่มีอะไรนะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยผมกำลังจะแต่งงานกับคุณยอดผมขอร้องนะคุณอย่าไปสร้างความวุ่นวายให้ครอบครัวเขาอีกได้ไหมคอยดูเถอะนะฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe YouTube ในช่อง8ด้วยนะครับผมไปเลยติ๊งๆๆๆๆ